สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอนอ,อนเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะเมื่อสองคาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องคำที่ใช้บันบอไม่เห็นอากาศนอบันและคำที่ใช้บันบอรอหันนะคะเด็กๆยังจำได้แล้วก็อ่านแล้วก็เขียนได้อยู่ใช่ไหมคะวันนี้ เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องคำที่ใช้บันและบันกันค่ะเด็กๆครั้งนี้นะคะไปเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นป .3 ของอักษรมาได้เลยค่ะเด็กๆแล้วก็มาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำที่ใช้บันและบันนะคะ,อะบอไม่หันอากาศนอก,ก็อ่านว่าบันบอรอหัน ก็อ่านว่าบันแต่จะมีคำที่ใช้บอไม่ถนากาศนอบันเนี่ยอยู่5คําคำเด็กๆยังจำได้ไหมคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเด็กๆจะมีเป็นคำอ่านไว้ให้คะ่ะให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำจากคำอ่านที่กำหนดนะคะมีทั้งหมด8คํคำคะ่ะมีทั้งหมด8คํคำด้วยกันนะคะ คำที่ใช้บันบอมสานการณนอบันหรือบอรอหันทีนี้เวลาเขียนคําอ่านเนี่ยค่ะคาพวกนี้จะเขียนเหมือนกันหมดเลยก็คือเขียนด้วยบอมสหานการณนอบันแล้วเราจะมีวิธีแยกอย่างไรเพื่อให้เขียนคําที่ใช้บันบอมสถานการณนอบันหรือบันรอหันได้ถูกนะคะเด็กๆมีเทคนิควิธีทําง่ายๆค่ะเด็กๆจะต้องท่องจํา บทร้อยกองจำได้ไหมคะในคาบแรกเด็กๆได้ท่องจำบทร้อยกองคำที่มีบันห้าคำบันบอไม่เห็นอากาศนอบันนะคะห้าคำเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะบันดาลหนึ่งคำาลคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือ สนันดังห้าคำเมื่อเด็กๆจำคำที่ใช้บันบอไม่เห็นอากาศนอบันได้ครบทั้ง5คําคำแน่นอนว่าคำที่เหลือก็จะใช้บอรอหันนั่นเองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาเริ่มทำแบบฝึกหัดนี้กันเลยค่ะเด็กๆคำแรกนะคะบรรยายบรรยาย ถ้าเขียนเป็นคำจะเขียนได้ว่าอย่างไรนาะติ๊กต๊อก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกบอ,อจะใช้แม่อากาศหรือใช้รอหันนะคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยบรรยายใช้รอหันนะคะเด็กๆข้อนี้ ใครทำไม่ได้บ้างคะถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทำเดี๋ยวก็จะทำได้เก่งเองคะ่ะเด็กๆทำต่อมาคะ่ะบันไดเอบันไดนี่อยู่ในหนึ่งในห้าคำที่ใช้บอมไม่เห็นอากาศนอบบนไม่น่าเด็กๆจำได้ไหมคะอาใช่แล้วคะ่ะเก่งมากบันได คำต่อมาค่ะเด็กๆบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกหรือจะบรรทุกสิ่งของต่างๆบรรทุกอยู่ในหมวดหนึ่งในห้าคำไหมอยู่ไมนะ่น่าอยู่ไมนะ่น่าติ๊กติ๊กติ๊กใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยบรรทุกนะคะ และคำสุดท้ายของหน้านี้บันทึกยังจำได้ไหมคะบันทึกเขียนบันทึกจดบันทึกออกเสียงคล้ายๆกับบันทุกแต่นี่คือบันทึกและบันทึกก็ใช้อเป็นยังไงมั้งคะเด็กๆใน4ข้อนี้เด็กๆทำได้ทุกข้อเลยไหมคะ ใครที่ทำได้ทุกข้อครูก็ปรบมือให้เลยนะคะส่วนเด็กๆคนไหนยังทำไม่ได้ครบทุกข้อกลับไปฝึกฝนกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะๆค่ะรับรองว่าทำได้แน่นอนค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆอ่าบันเลงค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะบันเลงเพลง เพราะฉะนั้นเด็กๆคะ่ะบันเลงบรรหันคะ่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคำต่อมาคะ่ะบันลือยังจำคำนี้ได้ไหมคะข่าวบัลือโลกคะ่ะข่าวดังดังก้องโลกเลยบรลือบรนลือจะอยู่ในหนึ่งในห้าคำนั้นหรือเปล่าเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะ บรรลือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและข้อต่อมาค่ะเด็กๆบรรทัดจะไม้บรรทัดจะเส้นบรรทัดคำนี้ต้องใช้ตัวอะไรนาะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะบรรทัดใช่แล้วค่ะเด็กๆบรรทัดจะต้องใช้บอรอหันนะคะ และข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆบรรดาลบุญบรรดาลบันดาลโทสะจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆบรรดาลอ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆบรรดาลใช้บอไม่หันอากาศนอหนูดอเด็กสละอาอ่าแต่ตรงนี้ตัวสะกดแม้จะอ่านว่าบันดาลจำให้ดีนะคะบรรดาล ใช้นอหนูมาตราแม่กลแต่ว่าลอลิงสะกดอย่าลืมนะคะเด็กๆบันดานใช้ลอลิงสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เป็นอย่างไรบ้างคะ4ข้อทั้งหมดรวมแล้ว8คําเด็กๆสามารถทำได้ครบทุกข้อไหมคะถ้าทำได้ ก็ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนทำผิดบ้างนะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องท้อใจไปกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะๆค่ะรับรองว่าเด็กๆจะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะมาต่อกันที่แบบฝึกหัดถัดไปเลยค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเติมคําว่าบันบอไม่เห็นอากาศเอบันหรือ บันลงในช่องว่างให้เป็นคำที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเติมคำได้ครบทั้ง10คคำถูกต้องแล้วเด็กๆก,ก็ลองฝึกพัฒนาเพิ่มเติมโดยการเลือกคำจากทั้ง10คำานี้นะคะเลือกมาสักค,คําคำ่ะมาแต่งประโยคค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะเด็กๆก,การเติมคำว่าบันบอไม่แหนอากาศนอบัน หรือบอรอหันหน้าคำเนี่ยอันนี้ก็มีเทคนิคการทำง่ายๆเหมือนกันค่ะเด็กๆอย่างจำได้ใช่ไหมคะให้เด็กๆท่องจำบทร้อยกองบันบอไม่เห็นอากาศนอบันนะคะให้ได้แล้วก็จะได้จำว่าทั้ง5คําคำนั้นเนี่ยคำที่ใช้บอไม่เห็นอากาศนอบันทั้ง5คําคำมีคำว่าอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้มาเติมคำในช่องว่างเนี่ยได้ถูกต้องนะคะเด็กๆ มาทบทวนกันนะคะคําที่ใช้บันทั้ง5คําบันไม่หันอากาศบอไม่หันอากาศนอบันนะคะบันดาลครูจะเขียนกํากับไว้ด้วยเลยนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริง บันเทิงมีเสียงบันลือสนั่นดังได้คำที่ใช้บันบอม่หานอากาศนอบันครบทั้งห้าคำแล้วเด็กๆมาดูในกิจกรรมกันค่ะว่าในแบบฝึกหัดเนี้ยคำไหนบ้างที่คำลงท้ายเป็น ดานทึกเทิงลือใดถ้ามีทั้งคําคำนี้แน่นอนว่าก็ใช้บอม่หนากาศนอกบันได้เลยอามาดูกันค่ะเด็กๆมีตรงไหนบ้างนาะเราจะได้ตัดตัวที่เราทำได้ถูกต้องออกไปก่อนเลยค่ะอามีไหมคะใด้เจอแล้วค่ะไดแน่นอนว่าเพราะฉะนั้นคำนี้เราเติมได้เลยค่ะเป็น บันไดค่ะเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยมีอีกไหมเนาะมีอีกไหมเนาะข้อ4ใช่ไหมคะดออ,อาเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะดออานี่ดาเฉยๆนะคะยังไม่มีลอลิงเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคํานี้เติมบอไม่เห็นการอบันข้างหน้าไม่ได้ค่ะเทิงอ่าใช่แล้วค่ะงั้น เราก็เติมไปเลยบอแม่นาการนอบันบันเทิงมีอีกไหมคะมีอีกไหมอ่าบันไดไปแล้วนะคะบันเทิงไปแล้วมีอีกไหมฝั่งนี้มาดูกันคะ่ะมีอันนี้คือคำว่าเลงคำว่าทุกคำว่าจงคำว่าทึกอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆคำนี้นั่นเองคะ่ะบันทึก มีอีกไม่ค่ะเด็กๆไม่มีแล้วนะคะมีคำที่ใช้บันบอไม่หันากาศนอบันในแบบฝึกหัดเนี้มีทั้งหมด3คํคำดังนั้นคำที่เหลือแน่นอนค่ะเด็กๆคราวนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะใช้บอรอหันนะคะอย่างคำแรกบรรยายคคำที่3บรรทัด คำที่4บรรดาคำที่6บรรเลงยังจำได้ใช่ไหมคะบรรเลงเพลงและคำที่7บรรทุกรถบรรทุกค่ะคำที่8เด็กๆอย่าลืมคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดบรรจงและข้อ10บ มาชิดกันมาจรดันนะคะก็คือบรรจบเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะครบทั้ง10คข้อเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝึกบ่อยๆค่ะอ่านเยอะๆเ,เขียนเยอะๆก็จะทำได้ถูกต้องค่ะเด็กๆคนไหนทำได้ครบ10ข้อถูกต้องหมดเลยตบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆส่วนเด็กๆคนไหนยังมีผิดพลาดอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องท้อใจ ฝึกฝนเยอะๆเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นมาค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆมาฝึกสมองลองทำข้อสอบกันค่ะเราอยู่ชั้นปสแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีการสอบนะคะมีการสอบเยอะแยะเลยเด็กๆก็ต้องควรที่จะฝึกได้เจอกับการทำข้อสอบไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเจอข้อสอบเนี่ยเด็กๆก็จะทำข้อสอบได้ค่ะ,ะข้อแรกนะคะเด็กๆมาดูข้อสอบกันข้อแรก บอกว่าโจทย์นะคะบอกว่าคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องอคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะต้องมาดูคำที่ขีดเส้นใต้ในตัวตัวเลือกนะคะของแต่ละข้อว่ามีคำว่าอะไรบ้างข้อกอไก่ คุณครูให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดขีดเส้นใต้ที่คำว่าบรรทัดเดี๋ยวครูขีดช่วยให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งตัวเลือกข้อที่2ขอไข่นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นมีชื่อเสียงบรรลือโลกตัวเลือกข้อที่3าขอควายมีคนเคยพูดว่า เงินบันดาลได้ทุกอย่างขีดเส้นใต้ตรงคำว่าบันดาลและตัวเลือกข้อที่4ี่งองูห้องนี้บรรยากาศไม่ดีเลยขีดเส้นใต้ตรงบรรยากาศจากโจทย์นะคะถามว่าคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะต้องมาดูค่ะว่าคำที่ขีดเส้นใต้ ตัวเลือกทั้ง4เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คํคำข้อใดเนี่ยเขียนไม่ถูกเด็กๆก,ก็จะต้องมาแยกแยะนะคะคำที่ใช้บันบอไม่หันอากาศนอบันกับคำที่ใช้บันบอรอหันออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเด็กๆต้องจำตัวนี้ให้ดีแล้วก็มาดูว่าคำไหนเนี่ยเขียนไม่ถูก อย่างที่บอกคะ่ะเทคน,นิคง่ายๆวิธีแยกคำที่ใช้บันบอไม่หานอาการนอบันและบันบอรอหรันให้เด็กๆจำคำที่ใช้บอไม่ห็นอาการนอบันทั้ง5คําคำให้ได้คะ่ะเมื่อจำได้5คําคำแล้วคำที่เหลือนั่นก็คือบอรอหรันนั่นเองทีนี้กลับมาที่ข้อสอบคะ่ะมาดูข้อสอบของเราแล้วก็มาดูตัวเลือกเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะอ่านคิดวิเคราะห์ แล้วก็มาดูกันค่ะว่าข้อไหนหน่าเขียนไม่ถูกต้องอเด็กๆตอบได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้บ้างเอย่ยใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือข้อกอกไก่นั่นเองปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าบรรทัดตัวนี้ที่ถูกต้องจะต้องเขียนว่าบอรอหันนั่นเองค่ะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะมีอีกข้อนึงเด็กๆอ่านข้อความนะคะพี่จุดๆ,ๆุดไวโอลินท่ามกลางจุดๆ,ๆุรื่นเริงจุดๆ,ๆุใจควรเติมคำใดบ้างมี3จุดให้เติมมี3จุด เพราะฉะนั้นก็จะต้องมี3คํคำเห็นไหมคะเด็กๆในการที่เรียนภาษาไทยเนี่ยเราจะอ่านให้ถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเขียนให้ถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องรู้ความหมายของคําด้วยค่ะเราถึงจะเอามาตอบหรือว่าเอาไปใช้ในการพูดในการเขียนเนี่ยได้อย่างถูกต้องด้วยไม่งั้นเนี่ยเราไปพูดกับใครเนี่ยก็อาจจะพูดสื่อสารกับเขาไม่เข้าใจก็ได้นะคะอย่างข้อนี้พี่จุด,จด,จด ไวโอลินท่ามกลางจุดจุดจุดรื่นเริงจุดจุดจุดใจควรเติมคำใดมาดูตัวเลือกของเราค่ะข้อกอไก่บรรจงบรนเทิงบรรดาลขอไข่บรรเลงบรรยากาศบรนเทิงข้อกวายบรรเจิดบรรเลงบรรลือข้ององูบรรลุบรรยากาศ บรรดาลการทำข้อสอบแบบนี้นะคะเด็กๆง่ายมากๆเลยเมื่อเขาเว้นที่ไว้ให้เราเติมคำเราก็เลือกคำค่ะเลือกจากในตัวเลือกทั้งหมดเนี้ยว่าเราเนี่ยควรจะเติมคำใดเข้าไปเพื่อที่ได้ความหมายถูกต้องนะคะอ่านแล้วก็ถูกด้วยลองดูทีละข้อค่ะสมมุติว่าข้อกอไก่คำแรก พี่บรรจงไวโอลินใช่ไหมอ่ะไม่ใช่แน่เลยพี่บรรจงไวโอลินพี่จะประณีา,าทำอะไรกับไวโอลินไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการวิธีเลือกตัวเลือกในการทำข้อสอบนะคะเด็กๆเมื่อเราเจออย่างเงี้ยพี่บรรจงไวโอลินฮ่าไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดออกไปได้เลยค่ะเด็กๆตัดข้อนี้ออกไปได้เลยมาข้อที่สองค่ะเด็กๆพี่ บรรเลงไวโอลินอการบรรเลงคือการทำดนตรีหรือว่าทำให้เกิดเป็นเสียงเพลงพี่บรรเลงไวโอลินไวโอลินคืออะไรไวโอลินเนี่ยคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคำนี้พอไปได้พอไปได้มาดูคำต่อไปค่ะเด็กๆเ,เมื่อบรรเลงได้แล้วนะคะท่ามกลางคำต่อไปของเขาก็คือบรรยากาศ ใช่ไหมนะท่ามกลางบรรยากาศบรรยากาศก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆท่ามกลางบรรยากาศอาผ่านๆๆๆรื่นเริงรื่นเริงและคำต่อมาที่เขาให้ก็คือบันเทิงเอใช่เลยเมื่อเอาคำทั้ง3ามคำจากตัวเลือกข้อขอไข่ไปลองเติมในช่องว่างดูนะคะเด็กๆพี บัรเลงไวโอลินท่ามกลางบรรยากาศรื่นเริงบันเทิงใจอาใช่เลยได้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์นะคะข้อนี้แต่แล้วข้ออกวายกับข้ององูจะใช่ด้วยหรือไม่ต้องดูด้วยค่ะพี่ข้อขกวายให้ตัวเลือกมาว่าบันเจิดพี่บันเจิดไวโอลินอ ฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะคะพี่บรรเจิดไวโอลินอันนี้ก็สามารถตัดตัวเลือกข้อนี้ออกไปได้เลยเช่นกันและข้ององูค่ะพี่บรรลุไวโอลินโถพี่บรรลุไวโอลินกันไปแล้วแน่นอนว่าเมื่อเจออย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนเราก็ตัดตัวเลือกนี้ออกไปฉะนั้นข้อที่ถูกต้อง ใช่แล้วค่ะเด็กๆก,ก็คือข้อขอไข่นั่นเองปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับเด็กๆที่ทำได้ถูกต้องนะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิคการทำข้อสอบค่ะเด็กๆซึ่งในระดับชั้นป .3 เนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้เจอข้อสอบหรือว่าการฝึกทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะการฝึกฝนทำข้อสอบอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลือกเนี่ยแล้วก็ตัดตัวเลือกที่ ไม่ถูกต้องออกเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆทำข้อสอบได้ไม่ยากค่ะเด็กๆคะเราก็ได้เรียนเรื่องคำที่ใช้บันบอไม่หันการ์ดบันและบอรอหันผ่านไปแล้วรวมถึงได้ทำกิจกรรมแบบฝึกกันไปแล้วด้วยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกฝนอ่านฝึกฝนเขียนแล้วก็นำคำไปใช้ให้ถูกต้องตามความหมายนะคะเด็กๆจะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ พูดสื่อสารหรือว่าเขียนสื่อสารได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะในคาบถัดไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรเตรียมตัวไว้นะคะส่วนในชั่วโมงนี้กลับไปฝึกฝนมากๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น